วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะนิติตาชาวยักษ์นะครับอยู่กับเราทุกวันหลายวันเลยเต็มยศใกล้แล้วใช่ค่ะใกล้จะมีพัดยศแล้วไม่ใช่ขอไปครับใกล้จะมีใกล้จะมีตำแหน่งข้างหน้าใหม่แล้วครับตำแหน่งดีๆค่ะน้องม้วยอาจจะเป็นค่ะหนูยังไม่ถึงเลยค่ะซุปเปอร์ม้วยอย่างเงี้ยนะฮะครับก็ต้องรับท่านผู้ชมเพราะเราเตรียมพร้อมพรุ่งนี้นะครับเป็นวันดีๆสำหรับพวกเรานะครอบครัวมิเลเกอร์ชาแนลครอบครัวหัตถจิตนะครับไปเจอไปนั่งกรรมฐานสมาธิกันนะครับที่วีวันใช่แล้วนะคะโรงแรมวีวันโคราชนะคะคือใครที่ลงทะเบียนแล้วพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะการแต่งกายก็ขอให้เป็นเสื้อขาวแล้วก็เป็นกางเกงขายาวนะคะใช่ครับไปช่วงประมาณสักก่อน8โมงแล้วกันนะคะเพื่อที่จะไปเช็คชื่อตัวเองนะคะว่าเราลงทะเบียนแล้วนะคะเรามีชื่อนะคะแล้วก็ไปรายงานตัวพอ8โมงปุ๊บเลยก็จะเริ่มนะคะในส่วนของการอบรมกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็กสิณดินเนี่ยเวลาประมาณ8โมงถึงเที่ยงโดยประมาณไม่เสียสตังค์สักอย่างนะครับแล้วก็น้ำดื่มอาหารฟรีมื้อเช้าและมื้อเที่ยงนะฮะโอ้โหเลี้ยงของมื้อเลยใช่ไหมฮะก็อาหารการกินเนี่ยอยู่ในตรงนั้นแหละดูแลเต็มที่เลยดูแลเต็มที่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียสตุ้งสตังค์นะแล้วไม่ต้องบอกจำนวนคนว่าไปกี่คนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันไปที่หน้างานแต่อาจจะไม่ได้รับแผ่นปฐวีธาตุหรือกสิณดินเพราะว่าเราทำไว้จำกัดสำหรับท่านที่โทรมาลงทะเบียนเท่านั้นเองใช่นะแต่ว่าก็คือเราเปิดรับแหละเผื่อว่าใครอยากจะไปอบรมได้นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวโคราชนะได้ยินข่าวสารข่าวคราวแบบนี้ก็มาได้อยู่นะคะแต่ว่าแผ่นปฐวีธาตุที่จะมอบให้เนี่ยจำกัดจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าใครลงทะเบียนเนี่ยมีโอกาสได้รับอย่างแน่นอนนะคะและอย่างที่อาจารย์ได้บอกฟรีๆไม่เสียสตางค์นะลงทะเบียนแล้วอย่าลืมนะคะมาเจอให้ได้เนี่ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครัวถาแบบชะเง้อคอมีเวลาอีกชั่วโมงต้นๆนะฉะนั้นอย่าช้าเลยโทรมาก่อนโทรตอนนี้โทรเดี๋ยวนี้เลยโทรตอนนี้เลยไม่ต้องบอกอะไรแล้วนะผมจักไปจริงๆนะอยากไปแล้วก็ต้องไปนะไม่ใช่กักไว้เก๊กไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนที่อยากจะไปแล้วไม่มีที่นั่งเพราะเราเองนะได้คือท่านผู้บริหารโรงแรมเนี่ยท่านโทรมานะฮะผมได้ประสานท่านก็บอกว่าเตรียมพื้นที่อะไรนั่งโอ้โหสบายมากใช้เวลานิดเดียวนะฮะเสร็จแล้วก็เที่ยงก็กลับมาเตรียมตัวมางานต่อไปต้องเตรียมตัวนะคะต้องเตรียมตัวกันต่อนะคะก็คือพรุ่งนี้เนี่ยประมาณเที่ยงก็จะเสร็จสิ้นนะคะก็รับแผ่นวีซีดีกสิณไฟกลับบ้านไปแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของได้รับผลรวมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะสำหรับเดือนกรกฎาคมอันนี้คือพิเศษสุดๆสำหรับใครที่ไปวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นนะเรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะคะมาร่วมกันแสดงความยินดีนะคะกับครูต้นบุญหรือว่าครูหัตถาของพวกเราเนี่ยครั้งนี้เนี่ยครูหัตถานะคะเพราะว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะเป็นทั้งเกียรติยศชื่อเสียงของทั้งศิษย์มีครูทุกคนด้วยนะคะรู้สึกแปลกๆหรือแปลกๆไงครับท่านผู้ชมบอกว่านะหนูไม่เคยคุ้นเลยค่ะแต่ทุกคนปลื้มใจค่ะเพราะว่าปลื้มใจใช่ไหมปลื้มใจมากและอาจารย์นี่น่าจะก็ดีใจก็ดีใจเพราะว่าทั้งหนึ่งของพวกเรานะที่มีโอกาสได้เจอกันก็ไม่นึกไม่ฝันนะฮะในโครงการการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่5ปี10ปี20กว่าปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่านะพลังศรัทธามันมากมายนะมันเหลือล้นแล้วที่พวกเราจะหยุดยั้งได้ในที่สุดก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะหลายๆคนก็คงไม่มีโอกาสนะหลายๆคนก็นะไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้แต่ผมว่ามันเป็นเกียรติแล้วว่าเป็นศักดิ์ศรีที่ยิ่งนะที่มิเลเกอร์ชาแนลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งมูลนิธิสาธรรมได้นำเสนอผลงานดีๆจนในที่สุดก็มีวันนี้ครับใช่นะคะคือผลงานที่บอกนี่คือทั้งดูแลผู้ศาสนามานี่ต้องใช้คำว่ามากกว่า20ปีนะนะจะดูแลบุคคลตกทุกข์ได้ยากก็บอกว่าบอกเลยนะคะว่าปริญญาเอกติมศักดิ์อันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วกับครูหัตถาของเรานะวันที่10วันอาทิตย์นี้ก็จะเปลี่ยนคำนำหน้าละเพราะว่าต้องรับเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นจากนายเป็นด็อกเตอร์หัตถาแล้วแต่ว่าพร้อมเขาบอกว่ามาพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปเจอไปร่วมแสดงความยินดีกันนะคะช่วงเช้านะคะก็ขอเป็นสักประมาณ11โมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องอยู่ในหอประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะได้ออกมาถ่ายรูปพร้อมๆกันนะคะที่วปออยู่แถวๆบริเวณวิภาวดีนะคะไปเจอได้แต่ถ้าเกิดว่าใครช่วงเช้าไม่สะดวกหรือว่าสะดวกก็ตามคือจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยผมไปถึงประมาณ7โมง7โมงก็คงแต่งชุดคุยแล้วนะครับแล้วท่านก็มาเจอกันถ่ายได้อยู่เวลาถ่ายได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปช่วง11โมงนะฮะช่วงนั้นแต่ถ้าสะดวกก็ที่นี่เลยฮะครอบครัวมิเลเกอร์ก็เจอกันถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยค่ะเราเปิดบ้านของเราเนี่ยนะคะต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะมาแสดงความยินดีกับครัวฐานนะคะก็มาเจอกันได้ตั้งแต่
4โมงเป็นต้นไปนะคะนอกจากพี่ๆศิษย์มีครูทุกคนแฟนๆรายการทุกคนมานี่ก็ยังมีศิลปินศิษย์มีครูเขาบอกว่าจะเขาว่าตบเท้ามาเลยค่ะเดินทางกันมานี่อย่างพี่ต้ายได้ข่าวมาจากภาคใต้เลยจากภาคใต้ขึ้นมาใช่ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะพี่รัชนกศรีโลพันธ์คุณบิวเดอะสตาร์แล้วเดี๋ยวมีพี่อาสุเทพโอ้โหแล้วก็มีสิงโตคณะน้ำปากด้วยโอ้โหนะคือดีใจนะครับที่มาเจอกันแล้ววันนี้ก็น่าดีใจนะฮะก่อนเข้ารายการก็ได้คือพี่น้อยนะฮะผู้บริหารของช่อง Miracle Channel ก็ทั้งแสดงความยินดีผมก็ขอพรนะฮะเพราะพี่น้อยเนี่ยผมมีที่นั่งตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ได้เพราะพี่น้อยผมระลึกถึงนะฮะเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับผมมากๆพี่น้อยคุณตำรงศักดิ์วงสุวรรณชัยนะฮะท่านเองเป็นผู้บริหารช่อง Miracle Channel นะแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทกตนากรุ๊ปทุกท่านนะฮะเราเองแล้วก็อยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งน้ำท่วมก็ดูแลนะเยาวชนคนยากไร้คนยากจนแล้วก็ทีมงาน Miracle Channel ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะฮะอันนี้ต้องไหว้ร่างดีใจเพราะว่าผมดีใจมากๆนะฮะก็ไม่เคยพูดความในใจให้น้องมวยฟังต้องขอบคุณน้องมวยด้วยโอ้โหนะจริงๆเนี่ยอาจารย์มีวันนี้ได้ก็ถือว่าเราประเสริฐเลิศเลอเพอร์เฟคกันนะหนูเป็นมือขวางทั่วไทยอยู่แล้วค่ะไม่ไปไหนเลยอยู่ด้วยกันตลอดแล้วน้องๆที่งานทุกคนด้วยนะคะแล้วมันก็เชื่อทุกคนที่อยู่คู่กับครูหัตถามาตลอดทั้งเดินสายทั้งงานบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยทุกคนยินดีแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากๆแล้วก็แฟนๆรายการนะครับที่ได้เจอกันนะก็ตามหรือชมวันนี้นะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะสิ่งที่ผมต้องไหว้บ่อยๆเพราะว่าคุณดีเนี่ยเราต้องไหว้กันเป็นประจำแล้วสิ่งที่สร้างความศรัทธานะฮะมันเป็นแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก็ยังฟันฝ่าต่อไปแน่นอนนะฮะนายยศถาวรศักดิ์มันเป็นส่วนหนึ่งของทางโลกแต่ทางธรรมไม่เคยนะฮะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่16นี่ก็เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตภาวนาตั้งใจที่สุดของให้โครงการครั้งนี้เสร็จก็คือแปลกนะฮะมันเป็นแรงนะมันแรงศรัทธาแรงใจในที่สุดแล้วก็สร้างได้นะก็เป็นประธานในการจัดสร้างจนเนี้ยพระศิวลีองค์นี้ได้เสร็จสิ้นแล้วก็ทำพิธีใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทำมานะครับที่วัดสมานมิตรไม่นึกเลยว่ามาแล้วจะหลงรักวันที่เท่าไหร่น้องมวยวันที่16กรกฎาคมนะคะเรามีนัดการนะคะเป็นอีกหนึ่งงานบุญงานยิ่งใหญ่จริงๆนะคะครั้งนี้มีการร่วมกันนะคะในการเททองนะคะหล่อพระศิวลีที่สูง4เมตรซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามใน Facebook Fanpage ก็จะได้เห็นนะคะว่าเขาได้เป็นองค์ปั้นก็องค์ปั้นเนี่ยคือก่อร่างละเดี๋ยวจะมีการเททองณวันนั้นหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันโอ้โหคือจำพระผู้บริหารจอมราชันเลยใช่ค่ะองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ขอเลยว่าเราทำแล้วเนี่ยเราเพื่อในวัดนะครับเราทำไว้เป็นอนุถอนเสื่อสติแล้วว่าพวกเราได้ทำได้สำเร็จจริงๆนะแล้วก็อยู่น่าจะเป็นอยู่หน้าโบสถ์แต่เวลาหล่อๆใกล้ๆตรงศาลาเพราะว่าพื้นที่ตรงข้างโบสถ์ก็จะเป็นที่คับแคบนะฮะเราก็ได้ร่วมบุญทั้งร่วมบุญทั้งส่วนแล้วก็รอพระสังฆประสาทด้วยใครที่จองไว้แน่นอนนะครับคือหลังจากนี้เสร็จไปก็ต้องเตรียมตัววัดสมานพิษต่อนะฮะเป็นโครงการสร้างพระพุทธราชแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเป็นองค์พระศิวลีมหาราชมีพระธาตุพระศิวลีนะที่เราเคยสร้างพระพุทธฐานจอมราชันแล้วท่านก็ได้มอบองค์เล็กๆไปเนี่ยครั้งเนี้ยเราก็จะรวมในนะฮะในมณฑปนะฮะในพิธีในบุษบกนะที่เราจะมอบให้วัดสมานมิตรนะครับตำบลกระเฉดนะครับที่เป็นที่พวกเราได้เข้าสู่ในโครงการสร้างโบสถ์นะในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมด้วยผมเต็มที่น้องมวยเต็มที่เต็มใจแล้วก็คิดว่าอะไรก็ตามนะที่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ร่วมกันได้เจอกันเนี่ยฮะมันกำลังจะทำให้พยุงฐานะพยุงเรื่องการบุญกุศลแล้วก็สติปัญญาค่ะนะฮะเป็นงั้นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าทางวัดสมานมิตรเองหรือว่าชาวกระเฉดเองเนี่ยเขาก็เตรียมตัวนะโอ้ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่งานเล็กๆนะใช่ค่ะเห็นในทั้ง Facebook เองก็ตามระบบประชาสัมพันธ์เนี่ยทุกๆคนตั้งใจแล้วก็รอคอยที่จะมาเจอกันแล้ววันนั้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเรามีในส่วนของพิธีแห่อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระธาตุพระศิวลีแล้วก็จะมีในส่วนของพิธีนะคะพุทธาภิเษกพิธีเสริมสืบชะตาพิธีเททองนะคะหล่อทั้งพระศิวลีหล่อพระสามกษัตริย์โดยแผ่นเงินทองนาคนะคะที่ลงอักขระนะคะโดยครูอัฏฐานี่แหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงมวลสารนะคะที่เป็นมวลสารในการสร้างนะครับพระพุทธปฏิหารจอมราชาญบรมครูนะคะพระพิราบเนี่ยก็คือจะเป็นมวลสารที่หล่อหลอมแล้วก็อยู่ในพิธีด้วยต้องบอกว่าพิธีในครั้งนี้เป็นวาระพิเศษจริงๆฉะนั้นใครที่โทรเข้ามานะคะร่วมการบูชานะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของปัจจัยที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันแบบนี้วันที่16กรกฎาคมนะคะมาเจอกันมาร่วมการบุญร่วมกันได้พระศิวลีนะฮะมีจำนวน108พระองค์ก็จะหล่อในวาระนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็สร้างนะฮะเททองหล่อพระในบล็อกในชุดเดียวกันที่มูลที่ได้จัดทำตั้งแต่ในช่วงการสร้างพระฐานจอมราชันก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะบูชาที่ได้นะแล้วปัจจัยตัวเนี้ยก็เอาไปสร้างโบสถ์นะฮะไปต่อยอดพุทธศาสนาไปต่อยอดเรื่องของการสร้างพระ
พราะเป็นวาระนะเป็นพิเศษที่เราได้เจอได้เจอกันก็พุทธพิเศษไปในตัวเลยนะทั้งเททองนะทั้งพุทธพิเศษพระศิวลีแล้วก็ได้มีนะฮะวัตถุมงคลต่างๆในพิธีนี้รวมทั้งเสริมสืบชะตาด้วยโดยมีพระเถรานุเถระพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะหลายๆรูปที่มาร่วมนะสร้างบารมีมาร่วมสร้างบุญใหญ่กันนั้นเรียนเชิญนะท่านผู้ชมนะฮะนะครับทุกท่านไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจะบอกในส่วนของเวลากำหนดเวลาอีกครั้งนึงแต่ว่าตั้งแต่เช้าๆแล้วค่ะประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยเราไปเจอที่วัดได้เลยช้าๆนะฮะท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องโทรมาไปเลยไปเจอที่นู่นเลยแต่ว่าใครที่จะสั่งจองนะคะพระสามกษัตริย์พระศิวลีอันนี้โทรเข้ามาบอกกล่าวทีมงานนะคะชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของชื่อนามสกุลครอบชื่อครอบครัวชื่อต่างๆเนี่ยก็จะได้นำมานะลงในอักขระแผ่นเงินทองนาคตรงนี้ด้วยตามจำนวนนะฮะพอจบแล้วจบโครงการก็จบกันไอ้กฐินว่าจะมีของบูชาให้หรือเปล่าเนี่ยว่ากันเรื่องนึงแต่ณตอนนี้ก็คือเป็นวาระไปครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ0851293697และ0831997972นะคะในส่วนของอาจจะร่วมบุญร่วมกุศลกันก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะโทรเข้ามาเพื่อที่จะไปอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินวันพรุ่งนี้มีเวลาอีกแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเราจะต้องปิดรับแล้วจริงๆเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแต่ไม่หมดแค่นี้หลังจากวันที่16เรามี19กรกฎาคมอีกที่วัดคลองหมากนัดนะคะอันนี้ก็เรียนเชิญล่วงหน้าเลยนะคะเพราะเป็นอยู่วันหยุดยาวด้วยใช่ไม่มีอาจารย์ลืมไปในวัดคลองหมากนัดเนี่ยเนี่ยผมจะเริ่มมันเยอะเพราะว่าตารางวันละคือท่านที่เห็นว่าไม่ได้หยุดเลยฮะวัดนู้นไปนะมาเจอที่วัดนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็กลับไปวัดเก่าแล้วก็เดินต่อไปวัดใหม่อีกยังมีวัดไอ้วัดอะไรนั้นที่อยู่ที่ลำปางอีกยังมีวัดแพ้ใต้วัดแพ้ใต้อีกนะฮะที่ไฟไหม้ศาลาไฟไหม้องค์พระจนแตกแล้วก็จะไปร่วมกันวันนี้ขาดปัจจัยเยอะมากๆใช่ใช่นะแต่ว่าวัดคลองหมากนัดนี่คือ19กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิธีนะคะยกพระพุทธนามงคลชัยแสนล้านหรือว่าหลวงพ่อแสนล้านขึ้นหน้าบันอุโบสถวัดคลองหมากนัดนั่นเองผมก็ไปช่วงนั้นเนี่ยเข้าภาษาใช่ค่ะอาสาฬหะเลยอาสาฬหะบูชานะฮะวันที่19ค่ะนะฮะหยุดยาวหยุดยาวไปกันแค่วันนึงสละไปกันนะฮะเจอกันไปเสริมบารมีกันผมก็ไปเต็มที่แล้วเงินทั้งหมดนะฮะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ต่างๆนะฮะก็คือเราไปร่วมตั้งพระป่ากองเล็กๆนะฮะเพื่อไปต่อยอดเหลืออีกไม่กี่แสนแล้วนะฮะวันนี้ก็เจอผู้ใหญ่ใจดีว่าเนี่ยขอร้องช่วยกันนะฮะเดี๋ยวก็นะให้เสร็จปีนี้ไอเสร็จนะครับร่วมกันรับรองนะฮะถ้าเราอุดหนุนค้ำชูนะจะได้เสร็จเป็นโบสถ์ไปตอนนี้ใกล้ๆเรียกกันนะ 3-4 โบสถ์เนี่ยไล่กันมาค่ะนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกัน3หลังด้วยกันโอ้โหเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนนี้คือเดินคู่ขนานกันไปก่อนนะสำหรับ2วัดคือวัดสมานมิตรนะคะแล้วก็วัดวารีศิลารามด้วยต้องคู่ขนานแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์แล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มีระยะทางอีกหลายๆโบสถ์หลายแห่งเลยนะคะแล้วก็สำหรับนะคะที่วัดวารีศิลารามนะคะนี่ก็อีกเดือนนึงเรามีนัดกันเหมือนกัน 13-14 สิงหาคมอันนี้ก็เป็นส่วนของพิธีนะคะเททองหล่อพระพุทธชินราชนี่ถ้าดูนะฮะ10นี่ครูบาอาจารย์ะนะฮะวันที่อะไรนะ16อรหันตผลแล้วก็พระพุทธวัน13 14สิงหาคมอีกอ้าวนะฮะค่ะแล้วผมพระพุทธชินราชเนี่ยผมเคยมีองค์นึงแหวนคอเลยองค์แรกเลยต้องสละก็เลยต้องสละต้องเปลี่ยนไปเอาไปหล่อพระเนาะกูไม่เคยเช่าพระนะแต่สละไปแล้วเรียบร้อยแล้วะนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ไปสร้างพระพระพุทธก็เป็นพระประธานแทนพระประธานก็เป็นพระเนี่ยพระอะไรนะพระพุทธปฏิหารจอมราชันไปร่วมบุญสร้างกุศลนะจนอีกครั้งนึงก็ได้สร้างพระในโบสถ์นี่นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรวมกันเราถือว่าเป็น3กษัตริย์พอดีนะฮะ3ที่นะฮะนะครับเงินทองนาคค่ะนะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้อันนี้ฝากไว้นะคะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเพราะว่าเราก็จะได้มีพิธีสำคัญสำคัญอีกหนึ่งพิธีเพราะว่าพระประธานก็จะเห็นพระอุโบสถและโบสถ์เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นกฐินเป็นพระป่าเองเนี่ยทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันสำเร็จเสร็จสิ้นแน่นอนใช่ค่ะทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายนะวัดถึงการสร้างพระโดยตรงเลยครับใช่แล้วนะคะก็ติดตามกันเนาะไปเจอกันใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะที่ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้เลยแต่วันนี้ค่ะตามคำสัญญาค่ะมีคำสัญญาใครตามคำสัญญากับแฟนรายการค่ะอ๋อแล้วสัญญาอาจารย์ไว้2วันว่าจะสะเดาะเคราะห์กันมั้ยนะดูดวงสะเดาะเคราะห์กันมั้ยเอาไปทำบุญกันแต่ของเราไม่ต้องสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องโทรให้เสียเงินเสียทองไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้มีเรื่องราวดีๆอีก4เดือนอีก4เดือนที่เหลือค่ะ
หลักการทําบุญนะคะ2วันที่ผ่านมาทุกคนแบบว่าใจจดใจต่อใจจ่อมากนะคือคนที่เกิดแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทีมงานเสียงดังคนมีหลักการทําบุญด้วยนะครับทีมงานบอกโอ้โหประทับใจมากนะวันนี้อยากจะเจออีก4เดือนด้วยกันอีก4เดือนที่เหลือนะคะเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าสำหรับหลักการทำบุญแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดเดือนกันยายนกันยายนนะฮะเดือน9ค่ะจริงๆเดือนไทยเป็นเดือน10เอามาดูกันเป็นยังไงฮะคือในช่วงเนี้ยช่วงคนที่เกิดเดือน9ทุกท่านนะฮะท่านที่เกิดเนี่ยเดือน9เราไม่ดูลัคนาราศีนะฮะเราดูนะเฉพาะเดือนค่ะครับทีเนี้ยสิ่งที่วิเคราะห์ได้ก็คือท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรมีความเด่นชัดเลยท่านผู้ชมนะใครจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องที่อยู่อาศัยช่วงเนี้ยมันมีบ่อยๆใครไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครไม่เคยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใครไม่เคยมาติดต่อนะฮะหาญาติหาพี่น้องนะสุดท้ายมันมีเรื่องมีราวที่จะต้องเหตุพัดภาคหรือเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาต้องทำใจและอีกอย่างนึงหลากหลายท่านที่ทำบุญอยู่แล้วก็ดีไปแต่บางคนเนี่ยไม่เคยเลยเพื่อนก็ไม่เคยพาะนะฮะแล้วก็ญาติมิตรก็ไม่เคยนะไปร่วมบุญสร้างกุศลกันอาจจะได้มีโอกาสต่อยอดตั้งองค์เงินถิ่นก็ได้ต่อยอดพระป่าในช่วงนี้นะฮะช่วงเข้าพรรษานะสองสามเดือนที่จะถึงเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้ท่านนะฮะได้มีโอกาสได้ไปในพิธีกรรมต่างๆเขาว่าพิธีในพุทธศาสนานะครับไม่ใช่พิธีเสริมอย่างอื่นไม่ใช่พิธีตัดเคราะห์ตัดกรรมไม่มีแต่เป็นเรื่องศาสนาไปเลยท่านผู้ชมต้องไปต่อเนื่องแล้วรอบปีนี้นะฮะเชื่อว่านะหลากหลายคนที่ป่วยอยู่เนี่ยสภาพความป่วยเนี่ยหายทุเลาได้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายหรือท่านที่ป่วยนะที่เกิดเดือนกันยากันยายนเนี่ยเจอของดีเจอพระดีเจอครูอาจารย์ดีเจอตำรายาที่ดีนั่นเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ให้ระวังเรื่องปัญหาความเครียดนะครับปัญหาความเครียดมีแน่ๆเพราะเหตุว่าเอาใจไปยึดเอาใจไปเหนี่ยวเขาผมจะเขียนย่อๆนะแต่ท่านต้องฟังคำสาธยายจากผมไปแล้วถ้ามีโอกาสทำบุญทำอะไรดีในช่วงนี้นะฮะคนที่เกิดเดือนกันยาควรสร้างบุญนะเติมกุศลด้วยการถวายเครื่องครัวนะฮะเครื่องครัวมีอะไรบ้างหม้อจานตะหลิวครับพี่ช้อนชามห้องคังก็จะมีห้องคังใช่ไหมฮะไหนๆเราเคยยืมห้องคังนุ่มเคยไปยืมห้องคังไหมก็ไม่เคยผมไม่เคยไปหรอกนะป้าป้าไปเองทานตลอดเออนะครับแล้วก็ไปของวัดนี่แหละฮะของใช้ในวัดที่เขาให้หยิบให้ยืมเนี่ยเอาไปทำซะหนาบ้างบ้างน้อยบางทีลืมไปบางคนทำจะถวายว่าหนาผ้าเสร็จก็เอามาช่วยห้องคังบ้างก็ดีนะครับแล้วก็ห้องสมุดห้องสมุดนี่นะฮะพระเรียนใหม่พระเรียนปริยัติธรรมนะปริยัติธรรมหรือแม้แต่โรงเรียนที่เขากำลังจะต่อเติมเต็มกับห้องสมุดไปซื้อหนังสือหนังหาตู้วางหนังสือก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญถ้าจะทำกิจการเน้นวันที่ดีวันฟูวันพุธครับวันมงคลเลยนะสำหรับคนเดือนที่คนที่เกิดเดือนกันยายนนั่นเองนะคะต่อไปต่อมาค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนตุลาคมตุลานี่เขาบอกว่ามาเดือนตุลาเข้าเดือน11นะครับถือลอยกระทงเนี่ยมาเดือน12วันเพ็ญเนี่ยเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเออเนี่ยนี่คือช่วงนี้นะฮะถ้าตุลาก็นึกถึงวันที่23ตุลาวันปิยมหาราชก่อนหน้านิดนึงนะฮะตุลาพฤศจิกานะครับเดือนตุลาก่อนเลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30นะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเดือนไม่ใช่เฉพาะว่าจะถึงในช่วงปีนี้นะคือระยะ 2-3 เดือนที่ถึงนี่ผมบอกเลยว่าช่วงนี้จะทุกข์ใจจะสุขใจมันก็อยู่กับเรื่องงานนี่ครับมีแรงผูกมัดมีแรงยึดเหนี่ยวแล้วตัวเองคลายไม่ได้ไอ้ปัญหานี่เวลากองไว้แล้วเนี่ยมันทุกข์มันทุกข์เผื่อแผ่คนอื่นเขากำลังจะบอกว่าคนอื่นจะทำให้เสอยากออกจากงานครับท่านผู้ชมบางคนเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองมีการพัดพาเรื่องงานไม่ประทับใจเจ้านายเจ้านายในแทนที่จะให้นะส่งเสริมให้เรียนต่อกับไม่ให้ทำงานต่อให้ไปย้ายที่ย้ายทางข้าราชการนะฮะคนที่เกิดเดือนตุลาต้องถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะผู้ใหญ่นะใครที่เคยโดนอยู่แล้วก็จะมีอีกใครที่เคยนะฮะมีโอกาสมีช่องทางโยกย้ายปรับระดับขั้นระดับตำแหน่งโอ้โหชีวิตชั้นแย่แล้วใครเดือนตุลาต้องระวังนะครับแล้วก็บอกว่างานก็ยังไม่จบสิ้นเงินก็ยังมีปัญหาครอบครัวก็จะแตกยากโอ้แย่สามเรื่องเลยสามเด้งครับนะฮะสองเด้งที่บอกมานะฮะทีนี้ทำไงดีก็บอกนะฮะให้ระวังข้อสัญญาเอกสารต่างๆบางทีเลินเล่อประมาทไปคนเดือนตุลาเนี่ยก็บอกคนท้าชนดีชนเสร็จปุ๊บลืมเอกสารข้อสัญญาปรึกษาทนายบ่อยๆมิฉะนั้นทนายนะฮะจะจบยังไงอย่ากล้าแล้วนะทนายมั่วก็ได้ปรึกษาไว้นะฮะให้รอบรู้รอบคิดไต่ตองไว้อย่างถี่ถ้วนอย่าประมาทเลินเล่อใจร้อนรู้ว่ามิฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นคือใจร้อนนะค่ะฉะนั้น 2-3 เดือนนี้ตุลาใจเย็นหน่อยเพราะคุณแม่คุณทั้งหลายให้ใช้เหตุและผลให้มากๆคือเขาบอกขู่ให้หนักนะฮะ
ตาให้ตึงไว้ไม่ใช่หูตึงตาหนักนะนะหูให้หนักก็คือฟังอย่างมีผลตานี่นะฮะมองให้แจ่มแจ้งแล้วค่อยมองต่อค่ะตาอย่าหันตัณหาก็จะเกิดตาหันตัณหาใช่ไหมเออสภาวะพวกนี้มันเป็นสภาวะที่วู่วามนะฮะให้ใช้สติให้มากแล้วก็ทำบุญด้วยน้ำปานะน้ำปานะวิธีง่ายมากก็ช่วงกำลังศาแหละนะพระเรียนปิฎกธรรมหรือพระกำลังสวดมนต์เจริญสมาธิอยู่เป็นเจ้าภาพก็ซะไปร่วมเขาก็ได้นะหรือสังฆทานยาเวชภัณฑ์ยาถวายนะฮะก็อย่าเอายาแดงยาอะไรไปไม่นั่นเอาที่เขาใช้ประโยชน์ยาธาตุอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปดูแลท่านอะไรบ้างนะฮะหรือแม้แต่ตู้สามัญยาสามัญประจำบ้านก็ได้นะครับแล้วถ้าอยากให้มีความสว่างสักนิดนึงปัญหาครอบครัวจะได้ทุเลาลงนี่เลยครับท่านผู้ชมนะฮะหลอดไฟหลอดไฟมีความสว่างไหมมีค่ะมีหลอดไฟทำให้ชีวิตนะฮะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามีช่องทางมากขึ้นมันเป็นความเชื่อแต่มันอยู่ในหลักการที่สามารถทำบุญแล้วก็ได้บุญนั่นแหละไม่ใช่แก้แต่เป็นตัวเสริมครับนี่สองเดือนแล้วนะต่อมาเลยจบของเดือนตุลาจบของเดือนตุลาคมนะเนี่ยสองเดือนนะสำหรับเดือนพฤศจิกายนคนที่เมื่อกี้บอกว่าวันเพ็ญเดือน12นะฮะทำยังไงน้ำก็นองแต่นะฮะหัวใจไม่เต็มตะลึงแน่ช่วงนี้ขาเครียดอีกแล้วนะฮะกังวลไปหมดเหตุการณ์ต่างๆบางทีมันจะมาเนี่ยทุเราให้แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยตัวฉันเหมือนไม่ใช่ฉันสติไม่อยู่กับตัวเองขับรถกับลาก็เผลอเลยและเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่8ค่ะใครที่เกิดเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงกำลังตะเตรียมอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้เรียนอย่างเดียวไม่ได้เป็นพิธีกรอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องคู่กันเนี่ยต้องคู่กันต้องคู่กันมันมีหลากหลายบางทีน้องมวยรู้สึกมึนๆไหมใช่ค่ะนะครับทานยาเขียวใช่ไหมยาเขียวสมัยก่อนเขาบอกโอ้โหกรอกไปแล้วเนี่ยเด็กตัวร้อนหายเลยแต่อย่างนี้หาไม่หายครับมันมีเรื่องกัดกุ้มใจท่านผู้ชมกัดกุ้มไม่พอแล้วบอกว่าเฮ้ยแทนที่ของเก่าของเดิมนะแทนที่จะเบาๆอยู่มันกลับมีเหตุพัดภาคคนที่ตั้งครรภ์นะครับฟังดีๆนะอันนี้สำคัญคนที่ตั้งครรภ์นะฮะคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าเดินทางอะไรต่างๆนะฮะปัญหามันเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยนะตัวเองแก้ไม่ได้นะครับมีดีไม่ดีสูญเสียมีโอกาสได้แท้งลูกนะใช่ไหมน้องมวยแล้วที่สำคัญว่าถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะควรจะทำสิ่งใดที่มีการติดตัดสินใจเรื่องธุรกิจต่างๆไฟเขียวอย่าลังเลทำต่อเลย คนที่มีน้องต้องระวังนะฮะอันนี้ระวังสุขภาพผมไม่ได้ใส่ให้ไว้แต่ว่าสิ่งที่เตือนหรือว่าทำอะไรก็อย่าชะล่าใจว่าประมาทพลาดพังนิดเดียวมันไปได้ไกลเลยการทำบุญเนี่ยแน่นอนทำบุญเนี่ยอย่างที่ว่าเราไปตำตะครองเราไปซื้อปูนซื้อทรายร่วมวัดวาอารามก็ได้แล้วก็จะเป็นสำนักสงฆ์ประสานพิบัติธรรมเขาเมปูนเทซายนะฮะเทกวดนะเข้าวัดกวดหินทรายเนี่ยนะครับสามารถทำก็ทำได้หรือถ้าวัดใดสร้างกำแพงยิ่งดีนะกำแพงใจนะครับนะถึงตรงเนี้ยนะแต่ว่ามันมีอย่างนึงมันโดดเด่นมาเลยนะครับถ้าเรานะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนปกติแล้วทำไงให้ระวังเรื่องฟืนไฟสายไฟฟ้าช็อตนะครับข้างบ้านนะฮะเผาอะไรปรากฏว่าโอ้โหมันมาโดนเราด้วยทั้งที่เป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเท่าเปล่านะฮะเราก็ควรต้องระวังเรื่องอัคคีภัยเลยครับเน้นเลยคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะฮะมีแน่ๆเตารีดเตาแก๊สบางทีเนี่ยโอ้โหเตาแก๊สยังไหม้อยู่เนี่ยอย่างเคสของพี่อะไรนะจนสางเนี่ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเนี่ยนะต้องระวังเคสอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับท่านเดือนพฤศจิกาฉะนั้นต้องระวังเลยครับเดือน12ค่ะอ่ะเดือน12จะเป็นเดือนอ้ายธันวาค่ะเขาเรียกธันวาใช่ไหมเดือนธันวาเดือนอ้ายเออเดือนอ้ายเดือนไทยเดือนธันวาแต่เดือนสากลเดือนธันวานะครับค่ะเดือนธันวาเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่เดือนธันวามีกี่วัน31วันฉะนั้นใครเกิดตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวปัญหาเกิดขึ้นคือต้องระวังนะเรื่องของคำพูดการเจรจาคิดแล้วเจรจาแล้วถ้ามันดีมันพอใจก็เก็บไว้ในใจอย่าไปบอกคนอื่นเยอะแต่ถ้าจะต้องปรึกษาถ้าจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วนะครับผ่านได้นะฮะปัญหาการเจรจาผ่านได้เว้นเสียแต่ว่าไปรับปากรับคำแล้วไม่ได้อย่างใจคิดคนที่เกิดธันวาเนี่ยต้องระวังคือเขาทวงสัญญาทะเลาะกันนะฮะเบียดเบียนกันบางทีผู้รับเหมาเนี่ยเอ้ยตกลงอย่างนี้นะ 5% 10% สุดท้ายไม่ได้เออมันพลิกล็อกอย่างนั้นนังมวยแทนที่จะเอาสตุ้งสตังไปให้ลูกเรียนต่างประเทศแทนที่เอาสตังไปซื้อน้องหมาเอ้ยไม่จะมาจากคนละคนนั้นนังมวยนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้ท่านเนี่ยการเจรจาไม่เป็นผลเท่าที่ควรแล้วก็เหตุแห่งการพัดภาคมาการพัดภาคนี้หมายถึงว่าพี่รักกับน้องดีๆแหละ
สามีภรรยารักกันแต่พอจ้าเอ๋เผอิญมาเจอมาร่วมธุรกิจกันปรากฏว่าแตกแยกโดยสิ้นเชิงเหตุเพราะการเงินไอ้ความพัดภาคเนี่ยเน้นไปเลยว่ามันเหตุเรื่องการเงินมันเหตุแห่งความเข้าใจผิดเพราะบุคคลที่3เออเนี่ยนี่ปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะทีนี้แล้วทำบุญยังไงสร้างบารมีอ่ะนะสร้างง่ายคือการทำบุญอย่างต่อเนื่องก็คืออะไรที่ทำอยู่ทำให้มากขึ้นนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาเคยมานั่งกรรมฐานก็ครูฐานแล้วหายไปกลับมาอีกครั้งนึงหรือนะทำบุญกับแม่ดูแลแม่เช็ดตัวแม่กราบแม่หอมแก้มแม่รักแม่เยอะๆอย่างนั้นน่ะคือให้ทำต่อมากกว่าเดิมแล้วจะดีอย่าหยุดนะฮะเพราะถ้าหยุดแล้วเสบียงบุญน้ำมันเก่าของเดิมที่เติมพลังให้ตัวเองนะฮะพลังชีวิตมันหายไปนะฮะทีนี้พอมันได้เรื่องได้ราวในชีวิตดีขึ้นแล้วก็เอาวันมงคลไปบ้างวันมงคลเนี่ยให้2วันเลิกวันใหม่ที่ดีเรื่องก่อนถอยรถไถลาก็เป็นวันจันทร์แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินย้ายที่ย้ายทางเป็นวันศุกร์กิจการต่างๆก็เป็นวันศุกร์นะฮะเดือนธันวาได้2วันมีกำไรนี่แหละนะคะนี่เป็นภาพรวมเลยภาพรวมไหมล่ะสำหรับคนที่เกิดแต่ละเดือนแต่ละเดือนขึ้นเดือนเดือนเนี่ยใช่ค่ะ12 เดือนพอดีนะแล้วก็สำหรับการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณสัก2-3 เดือนใช่ระหว่างนี้นะคะก็หนึ่งเลยเนี่ยคงต้องระมัดระวังเหมือนที่ครูถาบอกแล้วก็หลักการทำบุญเนี่ยมีโอกาสก็ได้มีโอกาสทำบุญตามนั้นก็จะดีมากมากเมื่อเกิดเดือนอะไรหนูเกิดเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมที่อาจารย์บอกใช่ไหมใช่ค่ะก็ระวังระวังเรื่องต้องระวังอะไรก็เมื่อวานบอกว่าเรื่องสุขภาพค่ะเจ็บปวดออดออดแอดแอดออดแอดออดแอดได้แล้วใช่ค่ะเนี่ยคือใครอยากจะฟังอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวที่ฉันเป็นยังไงติดตามในแฟนเพจของMiracle Channel เขามีให้ดูท่านผู้ชมดูนะเป็นไกด์ไลน์เข็มทิศอย่าไปเชื่อเยอะคือเชื่อแต่เพราะเป็นน้ำจิ้มกับสายยาก็พอแต่สุดท้ายแล้วศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนั่งกรรมฐานเข้าไว้เจริญสมาธิหล่อพระต่างๆปฏิบัติธรรมเชื่อฮะไอศาสตร์ที่ผมชี้นำมันเป็นแค่บอกว่าจะไปทางนั้นแต่บางทีไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเราทำบุญกันบ่อยๆนี่แหละฮะมันแก้ได้อย่างอื่นแก้ไม่ได้เลยครับ100%ไม่มีทางหรอกก็ตีเขา3ครั้งแล้วก็มาโอ้โหแก้ครั้งเดียวโอ้โหสิกรรมนะมีหรือเปล่าไม่มีทางหรอกตี1ครั้งก็จะโดนกลับมา2ครั้งใครไม่โมโหล่ะอยู่ที่แรงอาฆาตของกรรมค่ะฉะนั้นอภัยทานใช่ไหมดีที่สุดทำดีปฏิบัติดีสุดยอดแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าใครที่อยากจะลองไปทวนซ้ำดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ครูถาได้วิเคราะห์เอาไว้สำหรับคนที่เกิดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้เลยนะในรายการได้รับรองว่าจะนำเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นยังไงเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่เป็นยังไงส่งผลยังไงกับตัวเองนะเลขที่เราใช้อยู่เอ๊ะมันส่งผลเรื่องของกิจการดีไม่ดีอย่างไรส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายชื่อนามสกุลข้อความและจังหวัดส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระพุทธมหาอำนาจแขวนหน้ารถนะบูชาหน้ารถได้เลยเก็บไว้ได้เลยครับค่ะสำหรับแม่นางรถนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นับตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีพักกันสักครู่ค่ะครับผม